แล้วนี่คุณไปเอาน้องมาออกได้ไงคุณพี่กระชัยก็พ่อเขาก็เขียนเพลงให้คุณด้วยไงเออลูกเขาเป็นไรเหรอเอางี้นะมีศิลปินในไทยที่ตอนนี้พ่อเขายังไม่เขียนเพลงดีกว่าดีกว่านี่เดี๋ยวกันเอาแนะนำตัวก่อนอายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างคะได้ค่ะชื่ออะไรกันบ้างชื่อแพรค่ะอายุ19ค่ะไดหลีค่ะหรือว่าไดอารี่อายุ17ค่ะชื่อเปเป้ค่ะอายุ18ค่ะเป้แม่หมอวังค่ะอายุ18ค่ะหมอวัง38ค่ะ37ค่ะสาวค่ะน้ำตาสูงค่ะจะถึงหลักสี่แล้วนะมึงเกษตรแล้วนะมึงเกษตรแล้วนะตอนนั้นคุณทันไหมทันน้องไหมทันตอนแบบแบบบอกเบบีเลยเหรอโทษนะภาพในหัวพี่คือพี่กอลมีลูกอยู่2คนอ๋อแสดงว่าไม่มีหนูมีแต่ตอนนั้นแบบเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยแบบภาพในหัวพี่คือมีโปสการ์ดคนแรกใช่ไหมคนที่สองชื่ออะไรเฟเต้ชื่อเฟเต้เออแล้วเขาเลยชื่อโปสการ์ดมาตลอดเพราะลูกสาวคนแรกชื่อโปสการ์ดใช่แล้วพี่ก็มาเราเมมโมรี่มีแค่นั้นแล้วเราจบเลยใช่แล้วเอ๊ะ okay. คนที่สามมาจากไหนแล้วมึงนึกออกว่าอ๋อตอนนั้นแบบเพิ่งคลอดเลยแล้วมึงคิดดูเจออีกแล้วเจอออกรายการแล้วอ่ะแล้วน้องมาออกรายการแล้วน้องเป็นลูกได้จริงๆอ่ะสมมติว่ากูมือไวใจเร็วหน่อยก็ทันตอนนี้ทันตอนนี้เลยเออเลสบินนี่มารวมกันได้ไงอ่ะเหมือนใครเป็นคนแบบใครเป็นคนจับรวมเออคนจับมากรุ๊ปปิ้งกันสเกลที่ครูกอล์ฟก็ใช่ครูกอล์ฟแบบว่าเจอพวกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้มาอยู่ที่ค่ายเดียวกันแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีแค่3คนมี5คนใช่5คนอีก2คนเล่นทองกวาวอยู่ที่บ้านอีก2คนชื่ออะไรบ้างครับชื่อพิมมี่กับปอเช่แล้วพอมารวมกันน่ะใช้เวลานานมากกว่าจะออกซิงเกิลแรกอ่ะประมาณเราเทรนกัน1ประมาณ1ปีเต็มค่ะอุ้ยเฮ้ยเทรนนานนะแต่ว่าเราก็มีผลงานออกมาใช่เพราะว่าเหมือนตอนที่เป็นเทรนนีค่ะมันครูก็แบบกับทางค่ายเขาก็เหมือนแบบว่าให้ทำเพลงแต่งเพลงเองแล้วก็ปล่อยลงช่องทุกคนก็จะมีเพลงเป็นใช่มีเพลงของตัวเองอยู่แล้วเขาจะให้ทำเพลงเขียนกันเองแล้วก็ปล่อยลงช่องคุณดูสิน้องๆเขาเขียนกันเองน่ะกูเขียนแล้วค่ะโอเคงั้นก็เขียนแล้วเขียนแล้วค่ะแก่ๆก็ต้องเขียนแล้วค่ะลาตัวค่ะตอนแรกก็ไม่ได้เขียนเราก็เพิ่งมาหัดเขียนพี่นี่แหละแล้วเพลงของคุณคืออะไรอุ้ยแล้วคือออกตอนแรกก็คือแต่ละคนก็จะมีแบบเหมือนโซโล่ซิงเกิลตัวเองก่อนแล้วก็จนพอเป็นเลสบินจริงๆคือเพลงแรกหรือเพลงอะไรแฟนโซนค่ะเดบิวต์โซนฟังไปฟังไปแต่เพลงน่ารักทุกเพลงเลยขอบคุณค่ะครูก็เขียนหมดเลยใช่เขียนหมดเลยครูเขียนเลยครูเคยไปเต้นกับน้องเขามานะเว้ยมาดูเลยทุกวันนี้พี่ยังร้องได้อยู่เลยร้องว่า Multi Words Multi Words ตื่นใจออกไปเซิร์ชออกไปเซิร์ชของจริงเป็นแบบนะฉันได้ใกล้เธอฉันอยากเธอกูชอบท่อนนี้มากเลยท่อนพีเนี่ยหมายถึงชอบเพลงอ่ะครับแล้วใครเป็นคนสอนฮัทเต้นะครับพี่ต้อมค่ะพี่ต้อม DM ดีมานี่แอพี่ต้อม DM อ่าโอเคทอมมี่พี่ทอมมี่น่ารักเนาะเพลงมันแบบแค่มันแคชชี่เหมือนกันนะใช่สุดแล้วตอนนี้ปล่อยมากี่เพลงแล้วคะแฟนโซนในอนาคตเดียวดีเยอะมากเลยแฟนในอนาคตเหรอใช่ค่ะนี่เป็นแฟนในอนาคตใช่ป่ะใช่จริงๆประมาณทั้งหมด10เปิดให้พลอยฟังสักเพลงก่อนพี่จำเพลงนี้ได้เพราะว่าตอนที่หนูไปแข่งอะไรนะโรดีเอ็กซ์เฮ้ยมึงอะไรเดี๋ยวโรดีเอ็กซ์คืออะไรครับมึงมาในพวกหางแถวมึงมาในพวกเด็กเพื่อเข้าวงการโอ้ยมึงมาเปิดเกิร์ลกรุ๊ปทั้งวันทั้งคืนค่ะอาจจะมาไปมันก็ใช่มึงไอ้พวกเขาแข่งกับฟีเวอร์เฮ้ยปะโถปะโถปะโถไอ้จันเท่าไอ้มึงมันพ่อไอ้พลอยพูดกับกูอย่างว่าเนี่ยมึงดู YouTube ไอ้อ้วนนี่ไอ้เหี้ยมีแต่เกิร์ลกรุ๊ปทั้งนั้นเลยกับเกาหลีไอ้เหี้ยเอาไม่เอาจริงป่ะดูดิที่มันดูอ่ะบางทีกูไม่ได้เปิดแต่ว่าลูกน้องกูเวลามันกินเหล้ากันอ่ะไม่ลูกน้องกูมันกินเหล้ากันอ่ะมันเปิดทีวีเครื่องนี้แล้วมันก็รันไปเรื่อยแล้วพอเวลากูเปิดอ่ะอ้าวเพลินเหมือนกันนี่ก็ดีเหมือนกันนี่แล้วเป็นแบบใส่เป็นชุดยูนิฟอร์มเหรอใช่เป็นชุดนักเรียนฟิลเหมือนแบบว่าหนูยังเด็กอยู่อย่างงี้ก็เลยวางแผนไว้ก่อนใครเป็นแฟนกับพี่ในอนาคตเอ้ยอันนี้บอกใครอันนี้บอกใครเออมีเรื่องอะไรอีกมั้ยไหมพี่ชอบนะเราอีกได้นะชอบเลยพี่ชอบเลยเดี๋ยวนะทำไมตอนนี้มี6คนอ่ะใช่เพราะอ๋อเพราะว่าเป็นค่ายเดิมค่ะใช่เพราะพวกเราย้ายค่ายออกมา5คนเหมือนตอนแรกอยู่กัน6คนแล้วทีนี้แบบว่าน้องพ่อเขาก็แบบว่าเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ค่ายเดิมแล้วเราก็ย้ายมาค่ายใหม่
แล้วตอนนี้กระแสวงเป็นไงบ้างคะมีแบบเริ่มมีแบบด้อมมีแบบแฟนคลับมีชื่อด้อมมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเราชื่อเลดี้ค่ะชื่อด้อมมีตั้งแต่เดบิวต์เลยค่ะเลดี้ใช่ค่ะเลดี้แบบฟีลแบบ are you ready อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเลดี้แต่เป็นเลดี้แทนเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังกันนะเลดี้นั่นเรดี้สวัสดีคราวเนี้ยกูเลยคิดเลยใช่แต่ที่ไม่คิดเขาแบบมีเพจมีอะไรอย่างงี้แบบตามงานตามไปแล้วไหมจริงๆติดตามเพราะเราแบบว่าได้ทุกช่องทางนะเขียนเรซปินเจอหมดเลย Twitter เอ่ยอะไรเอ่ย IG ก็เจอ Facebook มีหมดเลยเป็นเรซปินแล้วก็วินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะพูดถึงเพลงใหม่หน่อยนี่เขาเพิ่งปล่อยเมื่อวานชื่อเพลงว่าชอบความเหงาค่ะชอบความเหงาใช่เราชอบความเหงาเรื่องจริงชอบไหมไม่ชอบเป็นฟิลเหมือนแบบเนื้อเพลงเหมือนแบบชอบความหยาดจริงๆเราไม่ได้ชอบหรอกเราแค่แบบพูดแบบประชดพูดงานแรกเป็นประชดประชันใช่ฟิลอย่างนั้นค่ะแล้วเป็นนางนอนเป็นแบบนางแล้วบนนางนอนแล้วเราอยู่คนเดียวเราก็ได้มันก็ความหยาดมันก็โอเคกับเราก็คือข้างนอกหาหาข้างในหือหือจริงแน่อย่างนั้นเลยอันนี้คือเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเพลงช้าค่ะแต่เป็นเพลงช้าที่มีท่าเต้นที่โหดไม่แปลกที่โหดเพลงช้ามาตั้งแต่เด็กเฮ้ยร้องลองเต้นให้น้องดูหน่อยไหนคะไหนไหนโชว์ตอนที่มึงเต้นน้องคือยังเป็นเบบี้เลยพอแล้วลองดูเลยขอท่าเดี๋ยวกูดูซ้ำนี่ถือยกขึ้นมายกมามันหน้าไม่มันน่าไม่ยืนเพลงแรงมากจริงเหรอแค่มืออ่ะก็ดูออกแล้วว่าเต้นเก่งค่ะไม่อ๋อหันมาก่อนนี่ยุคบุกเบิกนะจากตอนก่อนก็คือเป็นหล่อเป็นอะไรตอนนี้เป็นเท่เป็นไม่มีเท่แล้วค่ะเป็นตะลึงปล่อยอ่ะจริงเราก็ไม่ต้องพูดเราดูข้างหลังเมื่อก่อนก็เป็นวงเหมือนกันทุกวันนี้เป็นไงตลกเต้นโหดมากล้มลุกคลุกคลานไปดูแล้วนะคะใน MV นี่เป้ค่ะอะไรเป็นผิวแล้วก็หลีน้องแพงานแฮปแฮปเป็นแบบเซ็กซี่เกมแอบกระซิบหูเฮ้ยตอนเขาอัดเขาขนลุกตัวเองแค่ไม่ค่ะขนลุกแบบร้องไรชิคกี้ดีชิคกี้ดีโดนให้ร้องแบบยานนะครับโดนค่ะพี่เอบอกให้ร้องยานแต่ว่าใช่ไม่มีไม่ใช่ต้องลากยาวไปก่อนต้องแบบเด้งๆด้วยนะใช่ไปกับใครสุดๆใช่พี่ไปร้องเพลงในอัลบั้มกับ TJ อ่ะเหมือนกูร้องไม่เป็นเลยอ่ะเหมือนที่ผ่านมากูไม่เคยร้องเพลงมาก่อนเจอยังไงเจอยังไงเพลงร้องไงเป็นแค่ใครสักคนที่จะมีแค่บอกว่าแต่ถ้าเป็นธรรมดาแล้วพี่โอต้องร้องแบบไหนเป็นแค่ใครสักคนที่เธอแต่ถ้าเป็น TJ แล้วเป็นแค่ใครถ้าเป็นพี่โออีกรอบนึงค่ะเป็นพี่ TJมึงลงไปเล่นกันสี่ข้างล่างเลยเดี๋ยวคุณแวะส่ง RCA ไปแต่เต้นโหดเลยเหรอเต้นต้องดูค่ะต้องดูท่อนเบรกแดนโอ้โหแดนเลยเหรอมีเบรกแดนด้วยสอนท่าฮุกพวกพี่ได้ป่ะสอนได้ค่ะมีท่าฮุกท่าฮุกเป็นชี้ค่ะชี้ออกไปข้างนอกก่อนชอบความแล้วก็ชอบความชอบความก็ถอดเสื้อเหงาเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ว่าถอดเสื้อนี่ไม่ใช่จังหวะเหงาแล้วมันไม่ใช่จังหวะเหงาแล้วถ้าถอดเสื้อมันไม่เหมือนแบบเสื้อคืนไหนก็พี่เฉยเหมือนพวกเราเสื้อแบบมาคืนไม่ค่ะใช่เอาใหม่อ่ะชอบความเหงาแล้วก็มันทำให้เอานิ้วขวาทำให้เรานั้นคิดถึงใครแล้วก็กระดิกก็ได้ก็ได้ใช้มือซ้ายแล้วก็กระดิกตรงไหล่ก็ได้เหมือนเรียกมาซ้ายซ้ายก็ได้กูรู้แล้วเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วว่าใครเป็นคนคุมเรื่องเต้นพอได้แต่ละคนทำงานในวงการอย่างอื่นบ้างป่ะหรือเคยมีใครเคยทำอย่างอื่นนอกจากแบบเป็นศิลปินของเป้จะมีเป็นภาคหนังเอาหรอหนังอะไรอ่ะภาคอะไรอ่ะล่าสุดก็จะเป็นหลายเรื่องมากค่ะทั้งใน Netflix แล้วก็ Disney อย่างล่าสุดเป็น Miss Marvel ค่ะเฮ้ยดูภาคตัวไหนดูภาคเป็นกัมมาลาค่ะเหรอใช่ค่ะว้าวเฮ้ยพี่ดูแต่ว่าพี่ไม่ได้ดูภาคไทยแต่ว่าพี่ดู Miss Marvel มีอันไหนที่แบบว่าเราแบบภูมิใจที่สุดคืออันนี้ป่ะหรือว่าอันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเรื่อง
จริงๆภูมิใจทุกเรื่องเลยที่พลาดมาแต่ว่าเรื่องนี้ภูมิใจเพราะว่าเราอ่ะเป็นแฟนแบบมาร์เวลแล้วแบบว่าตอนที่เขาให้ไปแคสอ่ะคือหนูอ่ะไปแคสเฉยๆแบบไปแคสเฉยๆเขาก็ให้ไปแคสตัวอย่างเป็นเทเลอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่คิดว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะไอตัวที่หนูไปแคสอ่ะเขาเอาตัวนั้นไปปล่อยเลยโอ้ยใช่แล้วหนูตกใจมากหนูก็แบบแม่เขาหนูได้แล้วหรออะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกเลยนะสรุปก็คือไม่จ่ายตังค์เนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยแบบว่าให้ไปอีกรอบนึงแล้วสุดท้ายก็คือได้ภาพเป็นกันมาอันนี้ครั้งแรกเลยว่าที่หนูภาคหรือว่าหนูภาคมาไม่ค่ะครั้งแรกเป็นเรื่อง The Worst Witch ค่ะอยู่ใน Netflix ภาคเป็นนางเอกเหมือนกันชื่อว่า Mildred Hubble ว้าวทำไมสี่ภาคเลยหนูอยู่ดีหนูไปแบบเข้าวงการภาคได้ไงเหมือนเพื่อนเขาก็ไปแคสกันอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ชวนหนูไปด้วยหนูก็เลยโอเคไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วหนูอ่ะเห็นมากเลยอ่ะการไปแคสมันหนูงงมากหนูไปแบบงงๆคือหนูไม่เคยภาคหนังแล้วก็แบบไม่ปกติไม่ค่อยได้ดูภาคไทยอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้าไปแคสหนูก็แค่พูดตามบทแล้วก็นั่งดูนั่งอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบบประกาศแบบว่าหนูได้เป็นตัวนางเอกไหนๆลองแบบลองสักซีนนะสักซีนที่จำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อมิเดทฮับเบิลค่ะคุณครูฮาร์ดรูมคะอะไรอย่างงี้มากกว่าโอ้เป็นคือแบบเด็กสดใสบทที่หนูได้แล้วอันมาเวลแล้วมิสมาเวลล่ะอันมาเวลจริงๆก็เป็นเสียงนี้เลยอ๋อเสียงนี้เลยเป็นเสียงนี้เลยเสียงสดใสเหรอครับจะแต่ว่ามันจะเป็นโทนที่ต่ำลงมาจากมิวเดตอีกมันมีความปนห้าวอยู่นิดนึงอ่ะใช่มันจะตามคาแรคเตอร์มันดูเด็กแต่ว่ามันมีความห้าวอยู่แบบพี่เจ๋งว่ะขอบคุณค่ะได้หลีเคยทำอะไรปะของหลีก็จะเป็นช่วงนี้จะเป็นแต่งเพลงเฮ้ยต้องเอาตามพ่อจะต้องแต่งที่แต่งของตัวเองหรือแต่งของคนอื่นครับแต่งให้ศิลปินคนอื่นด้วยค่ะมีบอกได้ไหมคะก็มีตอนนี้ก็จะมีเพลงแรกเลยปลาของพี่บิลกินพี่พีแล้วก็โฟอีค่ะจะเป็นแบบส่วนร่วมในการแต่งอะไรอย่างงี้แบบข้างแล้วใช่แล้วก็มีเพลงคนคุยของโบอิมเป็นค่ายพี่เอฟูอะค่ะแล้วก็เพลงคนไม่คุยของฟ็อกซี่เรื่องเขียนจังที่อายุขนาดนี้แบบเขียนยากป่ะเขียนยากป่ะตอนเราเขียนหลีคิดว่าไม่ยากค่ะเพราะว่าเหมือนพ่อจะส่งมาให้แล้วเหมือนพ่อจะบอกว่ารีบแต่งนะต้องส่งภายในวันนี้แล้วกูชอบมากกูชอบมากแล้วไม่สอนด้วยนะใช่เพราะว่าแต่งนะเดี๋ยวส่งเย็นนี้พ่อส่งมาตอนแบบ3ทุ่มแล้วบอกว่าต้องส่งภายในวันนี้เขารอที่ห้องอัดมีเทคนิคเขียนเพลงง่ายๆไหมครับเผื่อแบบเด็กแบบอยากจะแบบเขียนเพลงเป็นบ้างอะไรเงี้ยก็หลีจะดูก่อนว่าแบบว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรอยากพูดเรื่องอะไรแล้วก็แบบว่าใครเป็นคนร้องแบบเขาควรจะพูดยังไงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบแต่งให้พ็อกซี่เขาเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้ดิก็จะแบบว่าถ้าผู้ชายเขาจะไม่ได้พูดเหมือนที่เราพูดเป็นผู้หญิงอะไรอย่างงี้ดิก็จะแบบว่าดูว่าเขาควรจะพูดประโยคยังไงอะไรไม่แต่ว่าด้วยเราก็ต้องเป็นอินเนอร์ผู้ชายไปอยู่กันหนึ่งแต่มันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักป่ะใช่แล้วเราอายุเรายังไม่ได้แบบมีแบบความรักแบบมากมายขนาดนั้นเราซอสจากไหนที่แบบออกมาเขียนก็ไม่เก็บภาพมันต้องมีแบบมันต้องมีอีตาอ้วนเรารู้จากเด็กๆน้อยไปแล้วใช่คือหมายถึงว่าคือโอเคมันอาจจะมีบ้างแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้ช่ำชองในเรื่องแบบเพราะว่าในความรักมันมีหลายมุมอยู่ก็แล้วมีอะไรบอกพี่ได้นะพี่อยากจะเรียนรู้บ้างก็รักพ่อรักแม่อย่างเงี้ยค่ะโอ้ยตอบว่าเซฟเซฟโซนแพ้ล่ะแพ้ล่ะทำอย่างอื่นมาบ้างไหมครับแพ้ไม่เลยค่ะนี่ล่าสุดไปนี่ไงนางเอ็มวีเป็นคนปล่อยยังเพลงไม่รู้ว่าเพลงปล่อยยังแต่มันเป็นของนางเอกเอ็มวีของซีนายอะค่ะแล้วพอไปเล่นเอ็มวีชอบไหมไปแสดงชอบค่ะคือแพ้เป็นคนแบบกล้าแสดงออกแบบชอบแบบว่าคุยชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าพอมาเป็นศิลปินแล้วค่อยชอบแบบว่าชอบร้องชอบเต้นมากขึ้นชอบร้องชอบเต้นมากขึ้นจากตอนแรกเราอยากจะเป็นเหมือนฟิลแบบนักแสดงมากกว่าใช่ปะถ้ามีโอกาสก็อยากเป็นแล้วแต่ละคนแบบมีความฝันไหมว่าอยากทำอะไรแบบโอเคตอนนี้มันถือว่าเป็นศิลปินแล้วอ่ะเต็มปากแล้วว่าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยถ้าถามอย่างหนูอ่ะอย่างเป้ชอบที่ทำวงเพราะว่ามันแบบเรามีเพื่อนอ่ะเราไม่ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วเราแบบเป็นโซโล่เดียวที่มันเงาๆอ่ะการที่มีเพื่อนมันเป็นแรงซัพพอร์ตที่แบบมาทำให้เรารู้สึกสนุกขึ้นในการที่จะโชว์อะไรมากกว่ามันสนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะในทั้งตอนซ้อมทั้งอะไรเงี้ยไม่เงาแต่คุณดิฉันก็ดูไงเนี่ยไม่เราสนุกไม่หรอบนเวทีเจอหนูชอบไปเต้นกับเพื่อนโอ้โหถึงเวลาก็วงแตกพี่ไม่ต้องพูดวงมึงก็ไม่ได้รอดค่ะโอ้ยพอก็ไม่รอดค่ะกูแต่เงียบ
รู้สึกเสียวๆเหมือนกันเอาละไม่แต่ว่าอย่างงี้คือทุกวงอ่ะมันถูกสร้างมาเพื่อให้แตกอยู่แล้วตามกาลเวลาเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แตกจากทะเลาะไม่เป็นเรื่องของเพลงด้วยของเจเนอเรชันของในยุคนั้นด้วยพอโตขึ้นมันก็จะแบบมีความแบบต้องแยกย้ายไปทำนั่นทำนี่แล้วอะไรเงี้ยมหาลัยแนวเพลงที่ยิ่งก็อาจจะเป็นแนวอื่นไปแล้วช่วงนั้นตอนนี้เก็บเกี่ยวก่อนจำไว้ตอนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่อยู่ในคอของเมมโมรี่เราเว้ยแกนกลางของเมมโมรี่เราจะนึกเมื่อไหร่เราก็จะแล้วพอเราโตใช่ป่ะเราก็จะโดนล้อเหมือนที่พวกพี่โดนล้อเพราะฉะนั้นพี่จะบอกเสมอว่าเวลาจะถ่าย MV หรือทำอะไรเลือกเสื้อผ้าหน้าผมดูแลตัวเองดีๆไอ้มันมีความไอ้พี่ไม่ต้องพูดตอนนั้นมึงก็ชอบแบบนั้นกูทำดีที่สุดแล้วตอนนั้นกูไอสัตว์บ๊อบเปลี่ยนสิ่งตีผมแหลมอย่ากระซ่อมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่มีซ่อมก็คือเอาผมมาจิ้มมันได้แค่นั้นมันได้แค่นั้นไม่ต้องพูดจะไปสอนอย่าน่าไปดูหัวเราะเยอะมึงก็ใช้เบาทอยข้างหลังแล้วไฟมันลามกูแล้วของฉันยังค่ายังเก๋ไม่เป็นไรของฉันใช้คนเก๋อยู่เหมือนเดิมของกูก็เก๋ค่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวพอวันนี้หนูโตหนูก็จะเจอแบบนี้แหละใช่จะเจอแบบนี้แหละว่าทั้งที่เราเลือกแล้วว่ายุคนี้สิ่งที่เราเลือกมันน่าจะดีที่สุดแล้วอีก10ปีเดี๋ยวเจอกันข้อใจของผมแค่แบบว่าเมื่อก่อนแค่เท่านี้เองอะแต่ว่าพอตอน16อะเรากลับไปดูตอนนั้นอะหน้าอะไรไม่รู้แปลกเหมือนกันนะแบบใส่หมวกเป๋ๆอะตอนที่เราอายุ16เราคิดว่าสวยแล้วใช่เราจะสวยแล้วในกล่องกระจกก็สวยแล้วเก๋สุดอยากโตสุดเขาเรียกว่าดิจิตอลฟุตพิ้นอยู่อยากโทรหา Google เหมือนกันนะให้ลบๆทิ้งมาอยากโทรหาไอ้ผมลากใส่ขวดอยากลงเงินเหมือนกันนะเอาออกหน่อยได้ไหมแล้วยังไงแล้วตกลงเราหลังเพลงนี้เราจะมีเพลงใหม่มาเพิ่มไหมครับนี่จะทำเป็นอัลบั้มเลยป่ะใช่นี่คือเพลงปิดอัลบั้มแล้วค่ะโอ้ว้าวมีทั้งหมดกี่เพลงครับ5เพลงค่ะเป็นมินิอัลบั้มใช่เป็น EP อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ Multiverse of Love Spin ค่ะเป็นมินิอัลบั้มแรกของพวกเราว้าวแล้วจะมีขายไหมมีแบบเป็นฟิสิคอลอัลบั้มขายไหมครับมีค่ะเปิดไปแล้วใช่เอาเหรอตอนนี้ยังซื้อได้อยู่ไหมซื้อได้ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่แสดงว่าเป็นเพลงที่เป็นสุดท้ายป่ะของอัลบั้มป่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเพลงปิดแต่จริงๆในอัลบั้มมันจะมีเพลงแบบแยกยูนิตด้วยค่ะจริงๆเพลงรวมจะมีอยู่2เพลงเป็นเพลงชอบความเหงากับเพลง Multiverse ค่ะที่เหลือก็จะเป็นมีเพลงของเช่กับหลีชื่อเพลงคนไม่น่ารักมีเพลงของเป้ก็ชื่อเพลงว่าเจ็บตรงนี้เป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นของแพรกับพินนี่ค่ะเป็นเพลงช็อปช็อปรีบไปรีบมาอ๋อจะแยกเป็นยูนิตด้วยเมื่อสมัยก่อนเราเพิ่งยูนิตมีหรอกว่าจะยูนิตอะไรตอนนี้ทันไหมคะทำตอนนี้ทันเอาอะไรมาโอ้ยเชียร์พลอยหน่อยทำเพลงหน่อยนี่แบบคนนี้สามคนนี้สามคนนี้ยูนิตต่างหากที่ไอจีที่ทุกคนแบบไหนที่ได้หนูพูดว่าอะไรนะครับให้รวมกันหนูไม่เห็นพี่ด่ากันเมื่อกี้อย่าเรียกว่ายูนิตเรียกยุติพวกเราคือยุติเรามียุติแยกครับยุติแยกโอ้ยแยกกันไปโตเนาะไม่ใช่ค่ะแยกกันไปหาหมอกับไอ้เหี้ยโตเหี้ยน่ะตอนแรกใครคิดว่าพี่พิชกับพี่พลอยอายุเท่ากันใช่ไหมล่ะไม่อีพรอมชอบเป็นเด็กใช่อันนี้พี่พูดได้แค่ไหนเท่านั้นเองพี่พูดได้คือคอนเทนต์นี้พี่พูดได้แค่ไหนพูดได้เลยเพราะว่าจริงจบแม่